าดการณ์ความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะแมนยูเดือน5ปี2019ครับโอกาสไปสูงขึ้นเรื่อยๆกับลูกากูมีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจกับการย้ายเข้ามาเพื่อเพิ่มสีสันกับทีมแต่ช่วงผลัดเปลี่ยนเนื้อในนี่แหละครับใครล่ะที่น่าจับตามองและนี่โลเมลูลูกากูก็เป็นอีกหนึ่งในบรรดานักเตะที่มีข่าวกับสื่อมากขึ้นเรื่อยๆโดยทางสื่อก่ออังกฤษมีรายงานกันว่าทีมยักษ์อย่างอินเตอร์มิลานต้องการหัวหอกประจำแดนหน้าเพื่อทดแทนการจากไปของศูนย์หน้าอย่างอิคาร์ดีเท่านั้นไม่พอมีการคาดการณ์กันเกิดขึ้นว่าดีลนี้ทางอินเตอร์มิลานได้เสนออีวานเปริซิชบวกกับเงินสด75ล้านปอนด์เพื่อสู่ขอกองหน้ารายนี้นะครับเป็นแมนยูซื้อต้องแพงขายต้องถูกเลสเตอร์ตั้งค่าหัวปาการหลังจอมแก่งแฮร์รี่แม็กไกวร์90ล้านปอนด์ขายได้สร้างสถิติโลกหลังจากเชื่อมโยงกับสโมสรแมนยูมาทั้งฤดูกาลอาจจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าเพราะในตอนนี้แมนยูกำลังต้องการเสริมทัพในแดนหลังเป็นอย่างมากแต่ไม่เพียงแค่นั้นเพื่อนบ้านดีกีแชมป์ปีล่าสุดก็มีข่าวแววมาว่ากระโดดร่วมแจมแน่นอนเพราะทีมแมนซิตี้ต้องการตัวแทนให้กับแวงซองกงปานีหากขายได้สถิติซื้อยอดกองหลังของลิเวอร์พูลกับฟานไดค์จะถูกทลายลงกันอย่างแน่นอนรอติดตามกันต่อไปนะครับเด็กเต็มทีมล่าสุดสโมสรดอร์ทมุนด์ออกมาบอกว่ามากกว่า87ล้านถ้าจะสู่ขอปีกความเร็วสูงจอร์แดนซานโชหลังจากมีข่าวกันมาให้แฟนบอลได้ลุ้นกันมาตลอดเจ้าหนูวัย19ปีกับผลงานดีเกินเด็กลงเล่น43นัดยิง13ประตูกับ19แอสซิสต์รวมทุกรายการนะครับเจ้าหนูซานโชสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายและปีกขวาและแฟนแมนยูก็หวังว่าคงจะดีไม่น้อยหากได้เขาโลดแล่นอยู่กับทีมเพราะอายุการใช้งานกับความเป็นนักเตะอังกฤษก็คงจะทำให้ทีมมีตัวเลือกในเกมลุกได้มากขึ้นนั่นเองครับหรือมันจะถึงเวลาแล้วทุกสื่อจับจ้องเล่นข่าวกันให้วุ่นกับองตวนกิสมันหลังจากเจ้าตัวบอกถึงเวลาเขาต้องหอบข้าวหอบของตามหาความสำเร็จกันบ้างแล้วหลังจากมีข่าวใหญ่สักพักว่าจะมาแมนยูเมื่อตอนตลาดซื้อขายนักเตะครั้งที่แล้วนะครับแต่เจ้าตัวก็ยังตัดสินใจอยู่กับตาหมีก่อนแต่ก็มีทีมยักษ์ใหญ่พร้อมอ้าแขนรับอีกเช่นกันเช่นทีมบาร์เซโลนาที่ต้องการหาตัวแทนของซัวเรสนั่นเองแฟนบอลอย่างเราก็ต้องลุ้นกันไปว่าอยากให้พี่อองตวนเขาตามไอดอลที่ชื่นชอบอย่างเดวิดแบ็คแฮมมาที่โรงละครแห่งความฝันนี้หรือเปล่ามาร์กอสโลโฮยังอยู่ในแผนฤดูกาลหน้าตั้งสติและสู้ต่อไปครับกับปาการหลังมาร์กอสโลโฮหลังจากเจ้าตัวบาดเจ็บก็แทบจะไม่มีโอกาสได้ลงเล่นเลยและโซชาก็ยังบอกอีกว่าเขายังอยู่ในแผนการทำทีมฤดูกาลหน้าเราจะมาช่วยกันลุ้นนะครับว่าฤดูกาลหน้าจะเป็นยังไงอ้าวเฮ้ยพัวพันได้ไงมีข่าวโคมลอยกระซิบกรอกข้างหูประหนึ่งกุมารว่ารามอสเตรียมตัวลามัดลิกพิโดแนะเซนซิถึงแก่แต่เก่าข่าวเกิดประหนึ่งดอกเห็ดกับการเสริมทัพกองหลังแมนยูที่กำลังต้องการทางช่องเราก็ไม่วายต้องมาบอกกับบรรดาแฟนๆว่านี่เป็นอีกข่าวที่ถูกเล่นในเดือนนี้โอกาสจะจริงมากน้อยแค่ไหนต้องรอติดตามกันต่อไปถึงจะเป็นพีโดแนะนำกันเถอะคาดการความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะแมนยูประจำวันที่26เดือน5ปี2019หากคุณผู้ชมชื่นชอบหรืออยากให้เราพูดถึงนักเตะคนไหนลองพิมพ์กันมาได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับ